สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีส่งปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์นิสิตคณะวนาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศ,ศสาสตร์และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาวันนี้เวลา8นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จลงณบริเวณพื้นที่รอบสาราดุสิตาลายัยสวนจิรดามพระราชวังดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ส่งปลูกต้นสลาหรืออินทราชิตจำนวน6ต้นรวมกับคณะอาจารย์นิสิตคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเนื่องในวันอาสาฬหาบูชา19กรกฎาคม2559 โอกาสนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ประกอบด้วยความคืบหน้าโครงการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืนปี2560ถึง2569โดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนความคืบหน้าศูนย์เกษตรกรรมป่าไม้ปากซองมหาวิทยาลัยจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาจะดทำแผนการใช้ประโยชน์ผลผลิตในพื้นที่สูงฝึกอบรมการ,กรเกษตรเน้นพืชเมืองหนาวตลอดจนออกแบบวางผังภูมิสถาปัต์ และความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกัมปงสปือราชอาณาจักรกัมพูชาโดยร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกองทัพไทยสำรวจพื้นที่เพื่อจะทำแผนแม่บทโครงการก่อสร้างรวมทั้งทำแบบก่อสร้างและโครงสร้างประกอบ สำหรับในวันนี้มีคณะผู้บริหารคณาจารย์นิสิตชั้นปีที่สองคณะวิศาสตร์มหาวิทยายลายาัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งข้าราชาการและเจ้าหน้าที่จากกองต่างๆของสำนักพระราชวังกว่า300คนรวมปลูกต้นไม้ต่างๆได้แก่ชมพูพันทิพย์ทองอุไรอินทนิน,น้ำาสเหลาราชพฤกษ์ตะกบฝรั่งคูนชมพูหรือคูนรัตนพฤกษ์อัญชันต้นพลองใหญ่รวมทั้งสิ้น933ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย